الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن رحمة لعباده وإرشادا إلى صراطه وفلاحا لهم في الدنيا ومفازا في الآخرة بجناته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون พี่น้องฮาดีรีนบรุมละหมาดจุมอะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เกียรติทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ชุกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เราอยู่ในช่วงเดือนรอญับวันที่8รอญับแล้วนะครับถ้าไม่ผิดเป็นช่วงเวลาที่มีทั้งสัปดาห์หน้าฤดูกาลแห่งการเลือกตั้งการสรรหาผู้นำแต่เราก็ยังไม่ต้องอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังบางคนกลัวว่าจะลืมยุ่งอยู่กับเลือกตั้งจนกระทั่งลืมว่าเราอยู่ในเดือนรอญับแล้วยุ่งอยู่กับดุนยาจนกระทั่งลืมอาคิเราะห์เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่เดือนรอมฎอนอีกไม่ถึง2เดือนแล้วนะครับวันนี้จึงอยากจะนำเสนอเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเรื่องที่เรากำลังยุ่งกันอยู่ก็คือเรื่องผู้นำเรื่องการเลือกผู้นำตัวแทนของเราในการที่จะบริหารปกครองประเทศถ้าเราบอกว่าอัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ของอัลลอฮ์ที่ประทานลงมาเพื่ออธิบายทุกๆอย่างที่มนุษย์มีความจำเป็นในการดำรงชีวิตของเขาพวกเราอยากจะทราบไหมว่าอัลกุรอานพูดถึงประเด็นผู้นำเอาไว้อย่างไรบ้างให้มันสอดคล้องกันเทศกาลของการเลือกผู้นำกับช่วงเดือนแห่งอัลกุรอานเดือนรอญับเป็นเดือนแห่งการเพาะปลูกเดือนอัลกุรอานเดือนชะอ์บานเป็นเดือนแห่งการพรวนดินเดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการเก็บเกี่ยวนี่คือคำพูดของบรรดาซะลาฟบางคนวะลักดซัรฟนาฟีฮาซัลกุรอานลินนาสมินกุลลิมะซัลวะกานัลอินซานอักษะรชัยอินจะดะลาอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าพระองค์ทรงอธิบายเรื่องราวทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ในอัลกุรอานเอาไว้หมดสิ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะนำเสนอตัวอย่างบางตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับผู้นำในมโนทัศน์แห่งอัลกุรอานุลกะรีมผมจะยกตัวอย่างผู้นำที่อัลกุรอานพูดถึงบุคคลรวมทั้งอายะห์ที่เกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่บุคคลสองท่านนี้นั่นก็คือท่านนบีดาวูดกับนบีสุไลมานดาวูดกับสุไลมานไม่ใช่แค่นบีแต่เป็นกษัตริย์ด้วยเป็นนบีที่เป็นกษัตริย์ทั้งดาวูดเป็นพ่อในขณะที่สุไลมานนั้นเป็นลูกของท่านนบีดาวูดอัลลอฮฺตะอาลาตรัสถึงสองคนนี้ว่าอย่างไรวะลักัดอาตัยนาดาวูดวะสุไลมานะอิลมาวะกาลัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีฟัดฎะลานาอะลากะซีรมินอิบาดิฮิลมุอ์มินีนในซูเราะตุนนัมลพระองค์บอกว่าเราได้ประทานให้กับดาวูดและสุไลมานนั้นให้มีความรู้ลองสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับประทานความรู้ให้กับดาวูดกับสุไลมานในขณะที่อีกอายะห์หนึ่งในซูเราะตุลอัมบิยาพระองค์บอกว่าฟะฟะฮัมนาฮาสุไลมานตอนที่เกิดคดีกันคดีเรื่องแพะเรื่องแกะกันเนี่ยแล้วมาร้องเรียนกับนบีดาวูดปรากฏว่าดาวูดชี้ขาดตัดสินแบบนึงสุไลมานค้านพ่อของตัวเองบอกว่าตัดสินแบบนี้ไม่ถูกอัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่ายังไงฟะฟะฮัมนาฮาสุไลมานเราทำให้สุไลมานเข้าใจคดีนี้มากกว่าดาวูดแต่พระองค์ก็บอกว่าวะคุลลันอาตัยนาฮุกมันวะอิลมาแต่ทั้งสองคนนี้ทั้งดาวูดกับสุไลมานเนี่ยเราได้ประทานให้ทั้งฮุกมวะอิลมฮุกมันวะอิลมาทั้งสองคนนี้มีทั้งฮุกมันมีทั้งอิลมาอะไรคือฮุกมันอะไรคืออิลมาเดี๋ยวจะอธิบายนี่คือดาวูดกับสุไลมานมาถึงนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามยูซุฟอะลัยฮิสสลาม
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสถึงนบียูซุฟว่าอย่างไรพี่น้องครับตอนที่ยูซุฟถูกทิ้งเอาไว้ในบ่อน้ำแล้วมีพ่อค้าคาราวานจากอียิปต์มาเก็บยูซุฟได้แล้วเอาไปขายคนที่ซื้อนบียูซุฟเนี่ยบอกว่ายังไงวะกาลัลลาซีชตะรอฮูมินมิสรลิมรออะติฮิอักรีมีมัสวาอัสาอันยันฟะอะนาเอานัตตะคิซะฮูวะลาดาวะกะซาลิมักกันนาลียูซุฟฟิลอัรฎวะลินุอัลลิมะฮูมินตะอ์วีลิลอะฮาดีษวัลลอฮุฆาลิบุนอะลาอัมริฮิวะลากินอักษรันนาสลายะอ์ลามูนคนที่ซื้อยูซุฟไปบอกกับภรรยาของตัวเองว่าเลี้ยงดูเด็กคนนี้ให้ดีเผื่อว่าสักวันหนึ่งเด็กคนนี้เนี่ยจะมีประโยชน์กับเราวะลัมมาบะลัฆอัชดดะฮูและเมื่อยูซุฟเนี่ยถึงอายุที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวอัลลอฮฺตะอาลาทำอย่างไรกับนบียูซุฟอาตัยนาฮูฮุกมันวะอิลมาวะกะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนเราได้ประทานฮุกมันและประทานอิลมันให้กับยูซุฟเหมือนกับดาวูดและสุไลมานนบีมูซาอะลัยฮิสสลามหรือก่อนหน้านั้นนบีลูตอะลัยฮิสสลามอัลเลาะห์ตะอาลาตรัสถึงนบีลูตว่าวะลูตันอาตัยนาฮูฮุกมันวะอิลมานบีลูตเราได้ประทานฮุกมันและได้ประทานอิลมันดาวูดสุไลมานยูซุฟลูตต่อไปนบีมูซาบ้างนบีมูซาตอนที่ถูกทิ้งลงในแม่น้ำภรรยาของฟิรเอาน์ไปเก็บมาสุดท้ายมูซาได้กลับไปดื่มนมจากแม่ของตัวเองฟะรดัดนาฮูอิลาอุมมิฮิไคตะกัรรออัยนุฮาวะลาตะฮซันวะลิตะอ์ลามะอันนะวะอ์ดัลลอฮิฮักกุนวะลากินนะอักษะรุฮุมลายะอ์ลามูนวะลัมมาบะลัฆอัชดดะฮูวัสตะวาอาตัยนาฮูลองเดาซิว่าคืออะไรอาตัยนาฮูฮุกมันวะอิลมาพี่น้องครับนี่คือคุณสมบัติหลักของคนที่จะเป็นผู้นำตามคำสอนของอัลกุรอานุลกะรีมฮุกมันวะอิลมาอัลฮุกุมอุลามะตัฟซีรบางท่านอธิบายว่าอัลฟะฮมุฟิดดีนวัลมะอ์ริฟะห์การที่เขามีความรู้ความเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลอิลมก็คือความรู้บางคนแยกระหว่างอัลอิลมกับอัลฮุกุมบางคนบอกว่าอัลอิลมอัลอาลิมหมายถึงคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆคนที่เป็นผู้นำจำเป็นต้องมีความรู้ในขณะที่อัลฮากิมหมายถึงคนที่ปฏิบัติตามความรู้ที่ตัวเองรู้มาดังนั้นบรรดานบีทุกคนที่เป็นผู้นำในสมัยของท่านล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ต้องมีความรู้ไม่อย่างนั้นจะเป็นผู้นำไม่ได้ไม่ใช่เฉพาะนบีแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้เป็นนบีแต่ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำตามที่อัลกุรอานได้พูดถึงเช่นซุลกอร์ไนน์ซุลกอร์ไนน์เนี่ยเป็นจริงๆผู้นำที่อัลเลาะห์ตะอาลาพูดถึงในซูเราะตุลกะฟีมีนักวิชาการบางคนถึงกับถอดบทเรียนการเป็นผู้นำของซุลกอร์ไนน์ให้พวกเราได้ทราบให้เราได้ใช้บทเรียนจากอัลกุรอานอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสว่ายังไงครับวะยัสอลูนะกะอันซิลกอร์ไนน์กุลซะอัตลูอะลัยกุมมินฮุซิกราอินนามักกันนาละฮูฟิลอัรฎวะอาตัยนาฮูมินกุลลิชัยอ์นซะบะบะฟะอัตบะอะซะบะบะพวกเขาเหล่านั้นถามถึงซุลกอร์ไนน์จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าเดี๋ยวฉันจะอ่านให้พวกเจ้าฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของซุลกอร์ไนน์เองแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำให้ซุลกอร์ไนน์นั้นมีอำนาจบนหน้าแผ่นดินและเราได้ให้กับเขามิงกุลลิชัยอินซะบะบะซะบะบะหมายถึงความรู้หมายถึงอิลมซุลกอร์ไนน์เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับทุกอย่างฟะอัตบะอะซะบะบะทุกอย่างที่ซุลกอร์ไนน์ทำจะทำด้วยความรู้นี่คือคุณลักษณะที่อัลเลาะห์ตะอาลาตรัสถึงผู้นำที่ชื่อซุลกอร์ไนน์ตอลูดเนี่ยมาก่อนนบีดาวูดได้ซ้ำไปเป็นกษัตริย์ของบนีอิสราเอลอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตอลูดเป็นกษัตริย์
ของบันิอิสราเอลและพวกบันิอิสราเอลก็ค้านขึ้นมาค้านขึ้นมาว่ายังไงพวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่ากาลูอันนายกูนุลุลมุลกุอะลัยนาวะนะห์นุอะฮักกุบิลมุลกิมินวะลัมยุตะซาอะตันมินัลมานฝ่ายค้านว่าไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำคนนี้ตอลูดไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้นำเราต่างหากที่มีความเหมาะสมจะเป็นผู้นำมากกว่าตอลูดอ้างว่ายังไงอ้างว่าวะลัมยุตะซาอะตันมินัลมาลตอลูดเป็นคนไม่มีตังเป็นผู้นำไม่ได้ฝ่ายค้านมาอย่างนี้อัลลอฮฺตะอาลาตรัสว่ายังไงกอละอินนัลลอฮฺอัสตอฟาฮุอะลัยกุมนบีของบันิอิสราเอลบอกว่าอัลลอฮ์เลือกตอลูดมาให้เป็นผู้นำกับพวกเจ้าแล้วเพราะอะไรวะซาดะฮูบัสตะตันฟิลอิลมิวัลจิสมอัลลอฮ์ตะอาลาได้เพิ่มให้กับตอลูดเนี่ยให้เป็นคนที่มีความรู้และมีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้นำไม่ได้ดูกันที่มีตังเยอะหรือมีอะไรเยอะความรู้ความชำนาญความเข้าใจในการที่จะนำประชาชนหรือคนที่อยู่ภายใต้การปกครองของตัวเองไปไหนสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้นพี่น้องครับในอัลกุรอานมีบทเรียนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอัลกิยาดะการเป็นผู้นำเอาไว้อย่างเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้นำทั่วไปผู้นำในเรื่องวิชาการผู้นำในเรื่องศาสนาผู้นำในเรื่องเศรษฐกิจผู้นำในเรื่องของการดูแลจริยธรรมศีลธรรมในสังคมที่พูดถึงบรรดานบีทั้งหมดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เราสังเกตคร่าวๆง่ายๆจากบรรดาอายะห์ต่างๆที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้เงื่อนไขหลักที่อัลลอฮฺตะอาลาได้อธิบายเอาไว้ในคัมภีร์ของพระองค์เกี่ยวกับบรรดาคนที่จะเป็นผู้นำก็คือคนเหล่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และแน่นอนที่สุดว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในคัมภีร์อัลกุรอานก็คือท่านนบีของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาตรัสถึงท่านนบีมุฮัมมัดว่ากุลฮาซิฮิซะบีลีอะดูอิลัลลอฮ์อะนาวะมันอะดูอิลัลลอฮ์อะลาบะซีเราะตินอะนาวะมันอิตตะบะอานีวะซุบฮานัลลอฮิวะมาอะนามินัลมุชริกีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดนี่คือเส้นทางของฉันที่ฉันเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์อะลาบะซีเราะตินบนความชัดเจนชัดแจ้งท่านนบีเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความรู้ไม่ได้เรียกร้องด้วยความงมงายแต่เรียกร้องด้วยความรู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาประทานมาผ่านวะฮยูของพระองค์อะนาวะมันอิตตะบะอานีไม่ว่าจะเป็นฉันหรือคนที่ติดตามฉันวะซุบฮานัลลอฮ์วะมาอะนามินัลมุชริกีนบารอกัลลอฮุลีวะลากุมฟิลกุรอานิลอะซีมونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله وحده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون การเชื่อมโยงชีวิตของเราเข้ากับคำสอนของอัลกุรอานในทุกๆเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เราดำรงตนอยู่ได้อย่างเข้าใจถ่อมแท้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดหรือสถานการณ์ไหนก็ตามซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องครับอัลกุรอานโดยนามธรรมแล้วก็คือผู้นำของเราเช่นเดียวกันอัลกุรอานมีความสำคัญต่อชีวิตของเราเป็นเข็มทิศที่จะพาเราไปสู่อาคิเราะห์สู่สวรรค์ที่เราทุกคนต่างอยากจะเป็นผู้หนึ่งในนั้นعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن شافع مشفع وماحل مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار ความว่าอัลกุรอานนั้นเป็นผู้ที่จะมาให้ความช่วยเหลือในวันอาคิเราะห์
ชาฟิอุนคนที่คอยเป็นตัวกลางระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์มุชัฟฟะที่ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่นี้วะชาฮิวะมาฮิลุนมุซัดดะกมาฮิลุนหมายถึงเป็นสักขีพยานสักขีพยานกับพวกเราทุกคนและกะเอาอะไรไม่ว่าจะเป็นสักขีพยานในทางบวกหรือเป็นสักขีพยานในทางลบอัลกุรอานจะมาเป็นสักขีพยานให้กับเราหลังจากนั้นท่านนบีก็บอกว่าฟังให้ดีนะครับมันจะอัลฮุอามะมะฮูใครที่เอาอัลกุรอานเนี่ยให้เป็นผู้นำของเขาให้อยู่ข้างหน้าเอาอัลกุรอานให้อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าเราก็คือเป็นผู้นำเรากอดะฮุอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่เอาอัลกุรอานให้มาอยู่ข้างหน้าอัลกุรอานก็จะนำเขาไปสู่สวรรค์วะมันจะอะละฮูคัลฟะซะฮริฮีและใครก็ตามที่เอาอัลกุรอานไปอยู่เบื้องหลังข้างหลังไม่สนใจทิ้งเอาไว้ข้างหลังเนี่ยซากะฮูอิลันนาร์อัลกุรอานก็จะผลักเขาไปสู่นรกญะฮันนัมวะลอียาซุบิลลาฮิมินซาลิกแม้ว่าเราจะยุ่งอยู่กับประเด็นการเมืองซึ่งมันเป็นเรื่องฮอตอยู่ในขณะนี้นะครับแต่เราก็อย่าลืมนะครับว่าเรากำลังอยู่ในเดือนแห่งการเตรียมพร้อมเพื่อเป็นคนแห่งอัลกุรอานุลกะรีมถ้าผู้นำที่จะพาเราไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในดุนยาเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญแน่นอนว่าผู้นำที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จนั้นความสำเร็จในอาคิเราะห์ผู้นำที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จความรอดพ้นในอาคิเราะห์นั้นย่อมต้องสำคัญกว่าอย่างยิ่งยวดดังนั้นอย่าลืมอัลกุรอาน อย่าลืมเดือนแห่งอัลกุรอานที่เรากำลังมุ่งหน้าเดินทางไปหามันอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลัตติฮิยะอักวัมวะยุบัชชิรุลมุอ์มินีนอัลละซีนะยะอ์มะลูนัสศอลิฮาติอันนะละฮุมอัจรอนกะบีราอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศอลลูนอะลันนบีيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمينوأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد اللهإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون